ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมโยมได้ยินนะโอ้โหทำไมมากันเยอะแยะเลยโยมโอ้โอ้ดอกไม้ก็สวยดีอ่ะข้างข้างให้ทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจังทุกขังอนัตตาติติอันดับต่อไป ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจไม่ต้องปรนมือก็ได้ให้สมาธิ การฟังเทศนั่นให้กำหนดดูใจให้มองดูหัวใจเราจะบริกรรมภาวนาพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้มีอารมณ์เดียวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตหนึ่งไม่มีสองถ้าสองมันยังไม่สงบหรอกหายใจมันเป็นหนึ่งถ้าพุทโธก็มีแต่พุทโธแล้วกำหนดให้ตามพุทโธให้รู้อยู่กับพุทโธนั่นน่ะพุทโธแปลผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แล้วผู้พร้อมแล้วที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีสติก็ดีปัญญาก็ดีสุขภาพร่างกายก็พร้อมที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีเพราะสังขารมันยังไม่แจ่ยังไม่คำค่ายังไม่สลายยังมีกำลังมังสาหูยังดีตายังดีอัตภาพร่างกายยังมีกำลังมังสาดีนั่นเราพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะภาวนาพร้อมที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีเราไม่ทำบัดนี้เดี๋ยวนี้เราจะไปทำเวลาไหน
เราจะไปทำเวลาไหนความตายไม่ได้เรียกมื้อเรียกวันไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งเราได้คิดหรือเปล่าความตายมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกมันไม่เข้าเขาเรียกว่าตายหายใจออกมันไม่เข้าก็ตายหายใจออกมันไม่เข้าก็ตายมันอยู่แค่นี้ชีวิตของแต่ละบุคคลมันมีแค่นั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสังขารร่างกายซึ่งพึ่งเราพึ่งพาอาศัยอยู่นี่มันมีประโยชน์ตรงไหนอะไรเป็นของเราเราต้องสำรวจตัวตาดูว่าอะไรมันเป็นของเราที่ว่าเราอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ตรงไหนอะไรเป็นสมบัติอะไรที่จะเป็นของเราที่อย่าหยิบยกไปได้เวลาหมดลมหายใจแล้วเป็นยังไงนั่นคนที่ตายไปก่อนเราก็เห็นคนที่แจ่เราก็เห็นคนแจ่ก็เห็นคนตายเราก็เห็นตายแล้วมันเป็นยังไงอัตภาพร่างกายเนื้อหนังมังสามีใครต้องการมันมีประโยชน์ตรงไหนตายแล้วมันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาจะสวยจะงามจะหล่อจะเหลาสักปันใดมันไม่มีความหมายหรอกมีเงินมหาศาลก็หยิบยกเอาไปไม่ได้โลกมนุษย์นี่มันอยู่แค่นี้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแต่ละบุคคลนั่นน่ะพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ดีแล้วมีที่มีปัญญาดีให้ระมัดระวังรักษาความดีที่มีอยู่อย่าทำลายอย่าให้มันเสื่อมสูญความดีที่ยังไม่เป็นที่พึ่งพอใจเราพยายามสร้างเสริมเพิ่มเติมให้มันมากมันมีขึ้นบุญบารมีของเรามันไม่มากเราทำไมมันมากได้มันไม่มีเราทำมันมีได้เราเป็นคนไม่ดีเปลี่ยนเป็นคนดีได้นั่นเปลี่ยนคนชั่วก็ได้ใจนี่มันพัฒนาขัดเกลาเปลี่ยนแปลงได้จะไปทั้งดีก็ได้ทั้งชั่วก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพระนิพพานก็ได้จะไปนรกก็ได้เราจะไปทั้งไหนดีเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นสาวพุทธเป็นลูกศิษย์พระตถาคตเจ้าเราฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังธรรมะพระพุทธเจ้าฟังครูบาอาจารย์ฟังมโนมนานเราควรที่จะเข้าใจนะควรที่จะเข้าใจควรที่จะน้อมนำไปให้มันดีขึ้นวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานนี้มันเป็นอย่างนั้นปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเคยสำรวจตัวตาดูหรือไม่แต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีมันดีขึ้นไหมหรือมันยังไปไม่ถึงไหนถ้าไปไม่ถึงไหนยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าใช่ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้โยมได้ยินได้ฟังมานมนานครูบาอาจารย์เฉพาะวัดเราเนี่ยมีครูมีอาจารย์มีเพื่อนสาธารณชนมีคนเข้ามามากมายสนใจท่านพาเดินยกมนั่งสมาธิภาวนาท่านบอกทั้งสอนท่านแนะท่านนำท่านชี้บอกแนวทางทั้งชักทั้งจูงทุกวันทุกวันเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยมันยากที่สุดนะมันยากที่สุดนะถ้าทำมาค้าขายก็แสดงว่าไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วนี่พวกเราทั้งหลายให้สำรวจตรวจตาดูให้มันดีขึ้นทานเป็นไงศีลเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงจิตใจของเรามันผ่องมันใสไหมมันดีมันงามไหมมันสกปรกโสโครกหรือมันผ่องมันใสใจมีเมตตามีคุณธรรมสูงมีคุณธรรมดีหรือมันแย่ลงเราต้องดูนะเราต้องดูนะเราไม่ดูใครจะมาดูเราไม่รู้ใครจะมารู้เราไม่แจ้ใครจะมาแจ้ให้เราเองต้องแจ้เองน่ะเพราะเราเป็นคนหามาไอ้หัวใจตัวเนี่ยมันปรุงมันแต่งมันหามาเองน่ะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่มันมีมันเกิดที่มันยึดมันถือที่มันสำคัญมันหมาย
ที่มันโกรธมันแช่ที่มีราคะโทสะโมหะมันอยู่ที่หัวใจหัวใจมันปรุงมันแต่งมันแล้วแต่มันจะปรุงจะแต่งไปนะหัวใจตัวนี้เพราะนั้นเราได้ยินได้ฟังเราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตเจ้าเราเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านสอนยังไงน้อมนำมาสิมาพิจารณาสิมาดำเนินมาปฏิบัติสิศีลมันเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหมเราต้องสำรวจตรวจตามีอยู่จี่ข้อมันขาดตัวบกพร่องตรงไหนให้สำรวจตรวจตานั่นคือคนสนใจในธรรมะนั่นคือคนสนใจในข้อวัดปฏิบัติคนสนใจในหน้าที่การงานคนทำงานไม่สนใจในงานนี่มันไปไม่รอดหรอกเราปฏิบัติภาวนาเราไม่สนใจถึงเวลาก็มาบวชถึงเวลาก็มาฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เอาใจใส่คุณงามความดีธรรมะธรรมโมครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนมันหายไปไหนถ้าเป็นคนแท้ๆมันต้องอยู่ฝังอยู่ในหัวใจมันต้องน้อมนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติมันจะสุดเดียววิสัยไปที่ไหนสังขารร่างกายเราดูลงไปสิกิเลสมันอยู่ที่อย่างนี้ก้อนกิเลสมันอยู่ที่นี่อยู่ใต้คางเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมารู้ที่นี่เห็นที่นี่ปล่อยที่นี่วางที่นี่ใจมันหลงอยู่ที่นี่ที่นี่คืออะไรคือธาตุคือขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยที่อยู่ที่อาศัยของตัวลุ่มตัวหลงตัวอวิชชาตัณหาอุปทานมันอยู่ที่อัตภาพร่างกายของเรานี่เพราะนั้นเราต้องสอดส่องมองดูมาพิจารณาดูว่ามันหลงตรงไหนมันสงสัยตรงไหนมันคล้องตรงไหนมันยึดตรงไหนมันดีตรงไหนมันประเสริฐตรงไหนเราดูไปดูมามันรู้เองอ่ะพอจิตใจมันสงบมันรู้นะโยมมันรู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้บาปก็รู้บุญก็รู้อะไรควรไม่ควรรู้หมดนั่นอยู่กับผู้รู้ไม่ใช่อยู่กับความโง่อยู่ความโง่เนี่ยมันไปไม่ถึงไหนหรอกทำอะไรก็ไม่ไปถึงไหนทำอะไรก็ไม่เจริญทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้าเพราะมันโง่ผู้ย่อจึงสอนให้ฉลาดนะคนที่จะให้ทานได้ก็เพราะมีความฉลาดคนที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยความฉลาดคนที่จะภาวนาเป็นก็เพราะอาศัยความฉลาดนะคนที่จะรักษาบุญบารมีให้อยู่คงเส้นคงวาก็ต้องอาศัยความฉลาดนั่นคนมีสมบัติเงินทองเข้าของถ้ามันมาฉลาดมันโง่ถูกเขาหลอกลวงไม่หมดถูกผู้ล่าโจรลักชิงวิ่งราหยิบยกไปหมดเพราะมันโง่มันไม่ได้จักเก็บไม่ได้จักรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่เราสะสมมาแต่ละเมื่อแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนก็อายุอนามปูนปันนี่แหละได้20 30 40 50ปีแล้วมันไปไหนคุณงามความดีบุญอยู่ตรงไหนมองเห็นบ้างหรือเปล่าเราต้องดูนะโยมต้องดูนะต้องสำรวจตรวจตาดูนะเราจะได้มีความสุขในการนั่งในการปฏิบัติในการภาวนาในการได้ยินได้ฟังแล้วมันมีความสุขเพราะเราทำแล้วมันเห็นผลนั่นน่ะทำลงไปมันเห็นผลมันมองมันเห็นดีเห็นชั่วเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นคนที่สิ่งที่ควรปล่อยควรวางสิ่งที่ควรปล่อยควรวางก็รู้สิ่งที่ควรจะยึดจะถือก็รู้มารู้น่ะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักยึดรู้จักถืออะไรควรไม่ควรมันรู้มันต้องอาศัยความฉลาดนะไม่ใช่อะไรก็จะเอาหมดแบกเอาหมดหามเอาหมดนะยึดเอาหมดน่ะพระเจ้าสอนให้ลดให้ละให้ปล่อยให้วางรู้เห็นตามความเป็นจริงสังขารร่างกายอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคืออะไรมันรู้หรือเปล่าอนิจจังคืออะไรทุกขังคืออะไรอนัตตาคืออะไรมันต้องรู้นะอาตมาเคยถามนะอนิจจังยมคืออะไรมาตีความหมายว่าไงไม่รู้นั่นโอ้มานั่งสมาธิภาวนานุ่มนานถามอนิจจังไม่รู้เรื่องก็มีอ่ะทุกก็รู้จักทุกบนเฉยอ่ะทุกมันเกิดมาจากที่ไหนไม่รู้หน้าตาคืออะไรไม่รู้อย่างนั้นก็ยังมีนะโยมโยมมันอยู่ประเด็นไหนอ่ะมันอยู่ประเด็นไหนมันรู้หรือเปล่ามันต้องรู้นะทำอะไรทำกับผู้รู้นะต้องรู้นะทำเพราะผู้รู้มันถึงจะเจริญก้าวหน้า
อนิจจังเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นั่นมันควรไม่ควรที่จะยึดจะถือไม่ควรที่จะพอใจยินดีในสังขารร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันบอกว่าอย่าว่าไม่ฟังมันบังคับไม่ได้มันอยากแก่ก็แก่มันอยากเจ็บก็เจ็บมันอยากตายวันไหนมันก็ตายนั่นเราได้พิจารณาไหมแต่ละวันแต่ละวันภาวนาภาวนาตรงไหนหรือนั่งหลับตาเฉยๆนั่งหลับง่วงนอนหรือหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธนี่ไม่พอนะโยมพุทโธอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติมีปัญญาพุทโธเป็นเครื่องกำกับระงับอารมณ์ถ้าใจมันสงบเยือกเย็นเมื่อใจมันสงบใจมันเยือกมันเย็นใจมันสว่างสวยใจมันสงบแล้วมันทำให้คิดได้อ่านออกมองเห็นโอ้อะไรเป็นไรนั่นเมื่อเรารู้เราสามารถที่จะปล่อยได้วางได้ลดได้ละได้ถึงไม่เด็ดขาดถึงถอดถอนไม่ได้โดยเด็ดขาดก็พอที่จะบรรเทาอยู่ยังสุขอยู่ยังสบายสบายเพราะว่าธรรมะนี่ช่วยบรรเทาปัญหาช่วยบรรเทาทุกข์ทางหัวใจหัวใจนี่เราต้องอาศัยธรรมะนะอารมณ์ของใจนี่ไม่ใช่ธรรมดากินยาไม่หายหาหมอก็ไม่หายส่วนสังขารร่างกายนี่ก็อาศัยน้ำโภชนาหารอาศัยหมอมาดูแลรักษาแต่หัวใจนี่เราต้องอาศัยธรรมะนะโยมธรรมะนี่จะได้เราต้องเข้าใจธรรมะนะเข้าถึงธรรมะนะเราเข้าใจธรรมะเราเข้าถึงธรรมะนี่กิเลสมันลดลงความโง่มันลดลงความยึดความถือความสำคัญมันหมายมันลดลงแต่ก่อนมันแบกมันหามจนหลังจะหักมันยังแบกยังหามยังบ่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอจิตใจเข้าถึงธรรมะปฏิบัติได้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้ควรที่จะปล่อยนะควรที่จะวางนะปล่อยแล้วมันสบายวางแล้วมันสบายนั่นน่ะแล้วภาวนาเท่าไหร่ยิ่งสุขยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสบายมันก็อยากหลับตามันก็อยากนั่งอยากภาวนาภาวนาแล้วภาวนาอีกมีความสุขในการนั่งมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนั้นนะโยมมันถึงจะเจริญก้าวหน้าไปถึงสวรรค์นิพพานได้ไม่ใช่ว่ามาภาวนาไม่รู้เรื่องรู้ราวมันต้องรู้ทุกคนนั่งอยู่นี่มีแต่ได้ยินได้ฟังมามากมายมีครูมีอาจารย์วัดเรานี่มีครูบาอาจารย์มีบัณฑิตนักปราชญ์มาสั่งมาสอนก็น่าอนุโมทนาด้วยนั่นแหละแต่ว่าภาวนาเป็นไงไม่รู้มันรู้ได้10-20%ยังดีนะ15%นี่มีเงิน15 บาทนี่ยังดีกว่าไม่มีนะมันได้ไหมสำรวจดูกระเป๋าสำรวจดูหัวใจสำรวจดูบุญกุศลสำรวจตัวตาดูจิตใจของเรามันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือมันเป็นยังไงต้องดูนะเหมือนกับเรามีลูกเราต้องดูแลมันมันดีหรือไม่ดีมันไปที่ไหนมันคบกับใครบอกได้ไหมสอนได้ไหมเมื่อเราดูแลเทคแคร์มันสอนมันทุกว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 ันจากมันโง่จากมันไม่ฉลาดจากมันไม่เชื่อไม่ฟังเราสอนมันสอนไปสอนมามันรู้มันเข้าใจพ่อแม่แสนจะมีความสุขถ้าเราสอนลูกมันดีแล้วใจของเรากับพ่อกันน่ะแต่ก่อนมันดื้อมันดึงจะพานั่งสมาธิมันก็ไม่เอาหรอกมันมีตัวต่อต้านมันไม่พอใจจะให้ทานกับความตานีจะนั่งสมาธิมันปวดแข้งปวดขานอนซะดีไปเที่ยวซะดีนั่นมันมีคู่ศัตรูคือตัวกิเลสคือตัวอวิชชามันไม่ชอบให้เราให้ทานรักษาศีล นั่งสมาธิภาวนาถ้าเราไม่เจงถ้าเราไม่พยายามสติปัญญาของเรารู้ไม่เท่าไม่ทันน่ะเสียเปรียบมันตกเป็นทาสของมันเนี่ยก็เพราะเราแพ้มันน่ะแพ้มันตลอดมันถึงได้เวียนว่าตายเกิดในวัฏฏสงสารนี่ความเกิดขึ้นมาเป็นยังไงดูหรือเปล่าความแก่มันเป็นไงทุกข์หรือสุขเวลาไม่สบายมันเป็นยังไงบ้างต้องดูต้องน้อมเข้ามาเวลาตายแล้วมันเป็นยังไงสังขารร่างกายนี่มันแตกมันสลายมันเปื่อยมันเน่าจะสวยจะงามมันก็ไม่สวยไม่งามแหละ
จะว่าเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเราผัวก็ไม่ได้เป็นเมียก็ไม่เป็นลูกก็ไม่ได้เป็นลูกเราพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างคนต่างมาต่างคนต่างเกิดเวลาตายก็พึ่งพาใส่ก็ไม่ได้จะอีพ่ออีแม่ไปด้วยก็ไปด้วยไม่ได้ต่างคนต่างไปมันน่าสลดใจไหมมันมีพ่อมีแม่มันมีที่พึ่งนะมีบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้พึ่งได้ยังไงโยมปฏิบัติภาวนารู้เองรู้เองถ้าเข้าไปถึงธรรมะถ้าเราสนใจใส่ใจแล้วจิตใจของเราสงบเยือกเย็นอ๋อบุญนี่ทำให้อบอุ่นทำให้มีความสุขเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพอยู่ในถ้ำในเหวไปอยู่ยอดเขาโน่นน่ะท่านมีความสุขมีความสบายไม่ต้องพูดต้องจาไม่ต้องอยู่กับใครอยู่คนเดียวแสนที่จะสุขสบายเพราะท่านอยู่กับธรรมะท่านมีคุณธรรมมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นั่นน่ะธรรมะมันยิ่งกว่ากิเลสกิเลสว่ามันดีสู้ธรรมะไม่ได้หรอกแต่เรายังเข้าไม่ถึงธรรมะก็ได้แพ้กิเลสยังถือว่ากิเลสยังดีอยู่ยังยินดีกับกิเลสอยู่ยังพอใจกับกิเลสมันชวนให้ทำอะไรชวนไปที่ไหนไปชวนทำอะไรมันไปตามมันมีความพอใจยินดีกับกิเลสเพราะมันโง่กว่ากิเลสถ้าเราเข้าถึงธรรมะแล้วธรรมะมันสูงกว่ากิเลสโยมแน่นอนถ้าธรรมะไม่เจ๋งไม่ดีจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสาวกเจ้านี่หนีจากโลกไม่ได้หรอกถ้าความสุขมันเสมอโลกนี่ธรรมะมันยิ่งกว่ากิเลสทั้งหลายเมื่อเข้าถึงแล้วไอ้กิเลสทั้งหลายนี่มันล่มละลายมันเหี่ยวหายมันสูญไปโดยอัตโนมัติมันหายไปเลยโยมมันเพราะว่าเรารู้เท่ารู้ทันมันที่มันไม่หายก็เพราะเรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันมันมันมาหลอกมาล่อมาลวงสารพัดอย่างมันมีทั้งเล่มีทั้งเหลี่ยมมายั่วยวนชวนให้ลุ่มให้หลงอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีสิ้นสุดอ่ะมันหลอกมันลวงเราอ่ะเราก็ยังพอใจยังยินดีอยู่เราคิดว่าเราโง่เราฉลาดด่าตัวเองบ้างอย่าไปด่าคนอื่นด่าตัวเองด่าทั้งวันด่าทั้งคืนด่าไปด่ามามันรู้ตัวนะรู้ตัวอาตมาเคยด่าตัวเองนะบักโง่บักอะไรแล้วแต่จะว่าไปเอาไปมาโอ้มันโง่ขนาดนี้แล้วเปรียบเทียบครูบาอาจารย์ท่านทำไมรู้ได้ฉลาดได้ท่านคิดได้นั่นท่านนั้นน้อมนำเอาธรรมะมาสั่งมาสอนพวกเราทั้งหลายท่านได้มาจากที่ไหนท่านทำไมถึงทำได้ละได้ปล่อยวางได้ละปล่อยวางได้เราเนี่ยมันโง่ถึงขนาดไหนด่ามันไปด่ามันมาจิตสงบโยมด่าไปด่ามาทั้งที่มันดื้อนะดื้อๆนะด่ามันไปด่ามาอยู่เหมือนเราด่าลูกของเราน่ะบางทีด่าไปด่ามามันก็เชื่อกับฟังนะมันก็กลัวนะกลัวพ่อกลัวแม่มันเชื่อมันฟังหัวใจของเราก็เหมือนกันนั่นแหละโยมเราต้องอย่าไปตามมันกิเลสนี่เราตามมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเกิดมาแต่ละมื้อแต่ละวันมันสุขหรือมันทุกข์สุขทุกข์มันมีประมาณสักเท่าไหร่เราสำรวจตัวตาดูสิแต่ละมื้อละวันมันสุขแค่ไหนโยมมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เรื่องนั้นทุกข์เรื่องนี้ทุกข์เรื่องผัวทุกข์เรื่องเมียทุกข์เรื่องลูกเรื่องหลานทุกข์เรื่องงานหน้าที่การงานทุกข์เรื่องอารมณ์ของใจมันพอใจไม่พอใจมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนี่มันหัวใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่เป็นปกติธรรมดาครูบาอาจารย์เมื่อท่านปฏิบัติได้จิตใจของท่านสงบจิตใจของท่านนิ่งแหละมันจะอะไรจะสุขยิ่งกว่าใจสงบในโลกในสงสารนี่มันสุขยังไงโยมปฏิบัติไปเถิดภาวนาไปมันจะรู้มันจะเข้าใจเรามียังมีโอกาสเวลากำลังมังสาหูตายังดีอย่าปล่อยให้มันแจ่แล้วมันดูมันไม่ได้โยมนั่งก็นั่งไม่ได้แล้วเดินก็เดินไม่ไหวแล้วกำลังมังสาหูตามันเหี้ยดมันหายมันสาบมันสูญมันลดลงไปเป็นอัตโนมัติเป็นไปธรรมชาติของสังขารร่างกายพุทธเจ้าว่ามีเกิดแล้วมีแจ่นะท่านเตือนนะท่านบอกนะมีแจ่นะมีเจ็บนะมีตายนะมีการพัดพรากจากกันนะสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรานะให้คิดนะให้พินิจพิจารณานะให้น้อมเข้ามานะบางครั้งบางทีท่านก็สอนให้ตัวเองกำหนดตายอยู่ข้างหน้ากำหนดมันตาย
มันเอ่อขึ้นอืดขึ้นพองให้มีหนองมีเลือดมีหนองให้มีอะไรมาเจาะมาดึงไส้ตับไตไส้พุงออกไปมันสงสัยข้องใจมันยินดีพอใจอยู่ตรงไหนจุดไหนประเด็นไหนมันพอใจเพราะอะไรมันเป็นของแท้ของจริงเป็นของที่น่ายินดีพอใจมากมายสักปันใดเราพิจารณาแล้วมันก็ปล่อยได้วางได้โยม มันก็ปล่อยได้ลดลงไปได้นั่นพอมันลดลงไปแล้วสติปัญญาของเราดีแล้วมันมีความสุขมันก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นเมื่อมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเนี่ยศรัทธามันมากขึ้นมากขึ้นภาวนาตลอดยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจในธาตุในขันธ์ในสังขารร่างกายแต่ก่อนเราไม่ได้มองไม่ได้ดูมีแต่ความเพลิดความเพลินมีแต่ดูภายนอกยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในลูกในหลานในสมบัติพระสถานมีในเงินในทองมันไปโน้นพอมาดูเรื่องอนิจจังทุกขังนัตตาฟังพระพุทธเจ้าน้อมนำมาพินิจพิจารณาโอ้มันเป็นอย่างนี้ความสุขมันอยู่ที่ตรงไหนมาพิจารณาดูแล้วอ๋อถึงจะร่ำจะรวยมันก็หนีไม่พ้นความแจ็บความเจ็บความตายเราจะอยู่ไปยังไงอยู่ได้กี่วัน อย่างมากก็100 ปีก็ต้องจากต้องพัดภาคจากกันไปแล้วนั่นเราต้องพิจารณาเวลาพัดภาคจากกันเนี่ยมันเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์มากนะอาตมาเคยเห็นอยู่อเมริกามีคนหนึ่งอ่ะมีน้องสาวมันตายคนมันไม่ค่อยเข้าวัดน้องสาวตายพอเขาจะเข็นรถเข้ากองไฟน่ะมันเกาะไว้มันดึงไว้ร้องไห้ตะโกนลั่นเลยโยม โอ้โหมันทุกข์ขนาดนั้นโยมนั่นคือคนไม่ได้ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ได้สนใจวัดวาศาสนาธรรมะธรรมโมอนิจจังทุกขังอนัตตากูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนมันไม่สนอกสนใจมีแต่ความเพลิดความเพลินมีแต่ความลุ่มความหลงไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เวลาพัดภาคจากกันไปไม่ทราบว่าจะเอาหัวใจไปตรงไหนมันจะตายด้วยกันโอ้มันจะทุกข์ธรรมดาโยมทุกข์มากนะหัวใจเนี่ย ทุกที่สุดคือใจสุขที่สุดก็คือหัวใจนั่นมันจะไปที่ไหนเพราะนั่นเราเป็นนักปฏิบัติอย่าพากันท้อถอยอย่าพากันท้อถอยอย่าพากันหยุดอย่าพากันเสื่อมศรัทธามีปัญหาแก้มันแก้ได้มีปัญหาต้องแก้ต้องภาวนาต้องพิจารณา ต้องรู้จักปล่อยบ้างรู้จักวางบ้างรู้จักให้อภัยบ้างอย่ามายึดมาถือเอาอะไรมันก็ยึดเอาถือใครมาเตาะมาแตะมาพูดมานิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้มันโกรธมันโมโหโทโสนั่นน่ะตัวเจริญมันเป็นงั้นน่ะมันเอาแต่อกเอาแต่ใจมันน่ะมันไม่ฟังใครเอาแต่ใจเอาตามไปตามเจริญมันก็เป็นทุกข์เนี่ยอารมณ์ของใจจิตยาตายกับเพราะว่า อารมณ์ของใจฆ่าตัวเองตายกับเพราะอารมณ์ของใจมันไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะนี่มันแก้ได้ถึงเวลามีปัญหาก็แก้ได้ถึงเวลาแก่ก็พิจารณาไม่มีปัญหาถึงเวลาจะจากกันก็ไม่มีปัญหาเพราะเราได้พิจารณาทุกวัน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 เกิดแก่เจ็บตายแล้วภาวนาอยู่ทุกวันภาวนาทุกวันสิโยม ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มาดูวันทุกวันมองไปเห็นจะดูอนิจจังเห็นอนิจจังเนี่ยเห็นทั้งนั้นดูคนอื่นก็เห็นดูด้วยหัวใจตรงก็เห็นจะดูทุกข์ก็เห็นทุกข์ดูอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นไหมโยมเคยเห็นไหมเคยดูไหมนั่นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลไม่ได้ยากไม่ได้มากมายนะไม่ต้องไปเรียนมากหรอกโยม ให้รู้อนิจจังความไม่เที่ยงให้เข้าใจให้ปฏิบัติน้อมนำมาเอาอนิจจังก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาจะเอาทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตามันเป็นลูกโซ่สามอย่างเนี่ยนี่คือทางไปพระนิพพานนี่เส้นทางไปพระนิพพานถ้าหนีจากอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้พิจารณาไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจอนิจจังไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาไปไม่ถึงพระนิพพาน ไปไม่ถึงหรอกนี่ทางที่จะไปไปบ้านต้องลดต้องละต้องปล่อยต้องวางต้องทําให้ได้ต้องกําหนดต้องดูสภาพร่างกายของเรามันก็ไม่ใหญ่ไม่โตกําหนดเข้าไปดูสิมันอยู่ตรงไหนสังขารร่างกายดู
กระดูกดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูไปให้มันทั่วมันถึงสารพางร่างกายดูให้มันอยู่ในสารพางร่างกายใจมันก็สงบใจมันก็เย็นน่ะไม่ต้องไปอะไรหรอกขอให้ใจมันอยู่ในปัจจุบันอยู่ในธาตุในขันอยู่ในสังขารร่างกายกำหนดดูกระดูกกำหนดดูเนื้อดูหนังกำหนดดูผมกำหนดดูเนี่ยของเรามันมีพร้อมทุกอย่างที่จะต้องจะดูแล้วมันดูได้ดูแล้วมันเห็นดูแล้วมันสงบดูแล้วมันสบายนะโยมมันไม่เกิดกิเลสดูให้ดูให้น้อมมาเป็นธรรมนามันแล้วแต่เราจะดูนะถ้าดูน้อมไปเป็นกิเลสมันเกิดกิเลสถ้าดูน้อมมาเป็นธรรมมันเป็นธรรมะดูที่เราจะคิดว่าจะดูให้ปล่อยให้วางได้มันก็ปล่อยได้วางได้ค่อยปล่อยค่อยวางค่อยลดขันละโอ้นี่ควรที่จะปล่อยนี่ควรจะวางนะไม่ควรที่จะมายึดมาถือมายึดมาถือมาเอานะมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่เราจะน้อมเราน้อมไปทางไหนน้อมไปทางปล่อยวางมันก็ปล่อยได้วางได้น้อมไปทางอสุภกรรมฐานมันก็เห็นอสุภกรรมฐานน้อมไปทางอนิจจังเห็นอนิจจังน้อมไปทางทุกข์เห็นทุกข์น้อมไปทางอนัตตาเห็นอนัตตามองไปเป็นอนัตตาทั้งหมดมองไปเห็นทุกอย่างสามอย่างนิยมนี่คือทางไปพระนิพพานไม่เชื่อไปภาวนาดูคือนี่ไม่ต้องนอนพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นให้ภาวนาไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติโยมเกิดขึ้นมาดีแล้วบุญนี่สูงที่สุดในโลกอันนี้ดีที่สุดในโลกคือธรรมะคือบุญคือกุศลเนี่ยสูงแล้วพวกเรามาถูกพวกเรามาดีแล้วถูกทางแล้วใช้ได้แล้วเราให้พากันพยายามอย่าท้ออย่าถอยให้พยายามสร้างเสริมเพิ่มเติมให้มีความภาคมีความเพียรมีความขยันมีความตั้งใจตื่นขึ้นมากำหนดดูหัวใจใจเป็นยังไงภาวนากำหนดภาวนาเรื่องตายก็ได้แล้วแต่โอ้เราเนี่ยเกิดตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจก็ออกสาธุเรายังมีธาตุมีขันธ์มีสังขารร่างกายเราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีการบำเพ็ญคุณงามความดีก็ต้องอาศัยธาตุอาศัยขันธ์อาศัยสังขารร่างกายถ้ามันไม่สบายก็ลำบากนะจะมานั่งปฏิบัติมาภาวนาเห็นแม่คนไข้คนป่วยเวลาป่วยไข้มาแล้วไม่ทราบว่าจะเอาจิตเอาใจไปวางไว้ตรงไหนมันทุกข์ไปหมดอ่ะทุกข์ขมขนเลยอ่ะมันทุกข์จริงๆนะนั่นอ่ะเวลาอยู่ดีจะดีมันไม่ได้คิดถึงธรรมะธรรมโมมันไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากภาวนาเวลามันจะตายมันก็ไม่ทราบจะเอาใจไปไว้ตรงไหนจะคิดยังไงเพราะมันไม่เตรียมพร้อมมันเพราะมันไม่ได้ฝึกมาก่อนก็เลยโหยไม่ทราบว่าจะเอาใจไปไว้ตรงไหนมันเป็นทุกข์มากนั่นเพราะก็การภาวนามันทำให้ทุกคนเข้าใจในธาตุในขันธ์ในสังขารร่างกายในการเกิดแก่เจ็บตายแล้วอยู่ด้วยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับบุญอยู่กับกุศลใจของเราโอ้ตื่นขึ้นมาเป็นคนดีมีความเมตตาสงสารมีความจงรักภักดีมีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายใจของเรามีคุณธรรมแล้วไม่มีแต่ความสงสารเมตตานะมองกันด้วยบวกนะไม่มองด้วยความลบนะมองลบเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเศร้ามันหมองมองกันในทางบวกเขากับคนเรากับคนคนที่มันโกรธคนที่มันอิจฉาริษยาคนที่มันใจไม่ดีมันไม่ใช่มันมีความสุขหรอกมันทุกข์จะตายโยมแต่มันไม่รู้ตัวเฉยหรอกนั่นแหละตัวทุกข์ใหญ่นะใครลดได้ลดละปล่อยวางได้นั่นแหละคนที่อยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายอยู่อย่างเหนือโลกเหนือสงสารอยู่เหนือสมมติทั้งหลายธรรมะมันอยู่เหนือสมมตินะมองเห็นมดอ่ะเห็นทุกสิ่งทุกประการถึงยังไม่ปล่อยไม่วางถึงถอดถอนยังไม่ได้มันก็พอที่จะบรรเทาพอที่จะมองเห็นพอที่จะเดาได้อ่านออกพอที่จะบรรเทาทุกข์ทางหัวใจได้วันนี้ก็ให้ธรรมะญาติโยมนี่ให้ธรรมะมันต้องพูดแบบนี้ธรรมะเป็นคนพูดแบบนี้ถ้าพูดเบาๆก็ค่อยมันไม่ถึงหัวใจอาตมาเคยอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเทศน์ฟังท่านก็แทกเลยจำเลยจำไม่เคยลืมโยมโอ้ยบางทีน้ำตาจะร่วงด้วยนะโอ้โหครูบาอาจารย์ขนาดนี้ท่านทำขนาดนี้
ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้เราสู้กิเลสสู้อย่างนี้ทําอย่างนี้ทรมานสังขารอย่างกายร่างกายอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ท่านถึงได้ดับได้ดีถึงจะรู้ได้เห็นตามความเป็นจริงถึงจะลดจะละถึงจะปล่อยจะวางได้ล้อๆแล้วๆมันจะเห็นอะไรท่านว่ามันไม่เอาจริงอ่ะมีแต่กิเลสมันหัวเราะเยาะท่านว่างี้น่ะโอ้ท่านเทศแต่ละทีเนี่ยโอ้ยเหมือนเรากลับลงจากกุฏิไปนี่จะเดินจงกรมทั้งคืนน่ะใจมันปีติมันมีความสุขฟังแล้วพอไปเดินหน่อยเดินหน่อยมันใจมันสงบมันก็อีกอย่างนั่นมันอย่างนั้นโยมฟังครูบาอาจารย์นั่นเทศโอ้ยมีความสุขมากพวกเราทั้งหลายก็ขออนุโมทนาที่มีจิตมีใจมีศรัทธามาด้วยใจนะโยมนี่มองดูแล้วมาด้วยจิตมาด้วยใจคือมีวัดสังฆทานเนี่ยที่มีศรัทธาญาติโยมหนาแน่นมีคนมาบวชชีพามมากมายเพราะว่ามีครูมีอาจารย์เป็นผู้นำดีเราต้องเชื่อต้องฟังท่านได้ยินแล้วน้อมนำไปนั่งสมาธิโยมเดินจงกรมกำหนดดูใจใจมันอยู่ที่ไหนเนาะหาดูใจหาดูพุทโธอย่าไปหาดูลูกดูหลานดูลูกดูผัวดูหัวใจมากๆดูความเคลื่อนไหวของจิตของใจมันปรุงมันแต่งมันคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ต้องติดต้องตามต้องพินิจพิจารณาต้องแก้ต้องไขต้องเปลี่ยนต้องแปลงอย่าไปคิดเรื่องเก่าเรื่องเก่าเล่าใหม่ทุกอยู่อย่างนั้นสังขารร่างกายมันก็เห็นอยู่แต่มันเปลี่ยนมันแปลงไปทุกเดือนทุกปีนะโยมแต่ก่อนหน้าตาโยมไม่เป็นไงเป็นหนุ่มเป็นสาวเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปไหมนี่คือธรรมะชั้นเอกเลยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปหายากธรรมะอยู่กับพวกเราทั้งหลายนั่นธรรมะอยู่ที่นี่แต่อยู่ภูเขาก็ต้องดูที่นี่เห็นที่นี่อยู่ที่หัวใจนี่แก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจลดละที่ใจเบาที่ใจสบายที่ใจไปสวรรค์ที่ใจถอดถอนด้วยใจเป็นคนดีด้วยใจใจยังไงถ้าว่าคำว่าใจเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมีสติมีปัญญามีความพยายามมีความตั้งใจที่จะลดจะละที่จะปล่อยจะวางมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นพระโสดานั่นพระโสดาเป็นไงโยมเป็นพวกเราก็เข้าขั้นโสดาแล้วมีศีลบริสุทธิ์ผุดพองแช่ศีลห้าเป็นพระโสดาแล้วก็ดำเนินเดินให้มันเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันตายก็ไปถึงแล้วสวรรค์นะโยมดีไม่ดีถึงพระนิพพานไปถึงครึ่งทางก็ยังดีวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ลูกหลานศรัทธาญาติโยมที่มานั่งฟังธรรมะขอจะน้อมนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติให้ภาวนามันไม่หนักไม่หน่วงโยมไม่ตายหรอกภาวนานี่ไม่ตายไม่ตายตายก็ขอให้มันตายกับการอดการทนการนั่งสมาธิภาวนาอดทนในการนั่งสมาธิในการภาวนาในการรักษาศีลมันตายตายดีเทวบุตรเทวดาจะได้อนุโมทนาบัณฑิตนักบวชได้อนุโมทนาครูบาอาจารย์โอ้ยคนนั่นนั่งสมาธิตายอดทนตายมันจะได้สาธุชาตินี้ก็ดีชาติหน้าสบายเลยพอเราทรมานไว้อย่างดีแล้วชาติหน้าง่ายขึ้นนะโยมพอชาตินี้เราทำไปมากแล้วชาติหน้ามันง่ายขึ้นแม่ชีเจ้าอยู่หัวซาคันสีน่ะท่านบอกว่าแม่นั่งด้าหญ้าอยู่แดดจ้าอยู่พุทโธพุทโธสงบเอ๊ะทำไมสงบง่ายคนนั่งเท่าไหร่มันก็ไม่สงบมันก็ฟุ้งกระซ่านมันวุ่นวันวายมาพิจารณาดูโอ้บารมีท่านแจกท่านสะท่านสมท่านบำเพ็ญมามันก็ง่ายขึ้นทุกภพทุกชาตินะศรัทธาก็แจกเห็นครูบาอาจารย์ได้ยินธรรมานี่เข้าใจได้ยินธรรมานี่เกิดศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสทุ่มเททั้งกายทั้งใจทุกสิ่งทุกประการนั่นเพราะว่าสะสมนิสัยอุปนิสัยบ่มมาดีแล้วขัดเกลามาดีแล้วบารมีสูงดีแล้วมันง่ายขึ้นเนี่ยมันทำให้เจริญเนี่ยก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเถิดอ
ครต่อได้ไงมีไหมครับใครมีของเครื่องใช้ทำจะถวายหลวงปู่เชิญเลยนะครับเดี๋ยวหลวงปู่จะได้ให้พรทีเดียวนะครับวันนี้หลวงปู่มาในงานนี้ท่านด้วยเมตตานะครับใครอยากจะถวายปัจจัยกันเทศก็เชิญเลยครับวันนี้หลวงปู่ไปกิจนิมนต์มา2งานงานนี้งานที่3ท่านจะได้พักผ่อนท่านเมตตากับวัดสังฆทานมากเชิญเลยนะครับท่านไปสร้างวัดใหม่นะครับที่นครสวรรค์นะครับแม่วงวันที่15ท่านจะเดินทางไปวันที่16จะทอดพระป่าวัดป่ามงคลยานวันที่16นะครับเมษาใครอยู่แถวนั้นหรือว่างในการงานก็เชิญนะครับเชิญนะคะใครที่จะติดกันเทศหลวงพ่อหลวงปู่นะคะเชิญเลยนะคะวันที่15หลวงปู่จะเดินทางไปที่นครสวรรค์นะคะพ่อหลวงปู่ไปสร้างวัดอยู่ที่นครสวรรค์วันที่16วัดสาขา